กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาหรือวันพระทำบุญตักบาตรฟังเทศเจริญจิตภาวนาอุดหนุนสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนดูมินางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์พร้อมกันนี้นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรมนายยุพาทวีวัฒนกิจบวรกล่าวถึงกิจกรรมว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาเดินหน้านโยบายนำธรรมะสู่ใจประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าสตาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างความอบอุ่นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านกิจกรรมร่วมกันในวันพระขณะที่นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมการศาสนาดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่วัดบำเพ็ญเหนือโดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางเป็นแห่งแรกก็คือวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครและจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางให้ครบจำนวน9วัดโดยได้เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอาทิวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชนัดดารามวัดพรหมวงศารามและวัดกำแพงกิจกรรมนี้นอกจากจะสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนมาจัดจำหน่ายกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาได้ดำเนินการโครงการเข้าวัดเปรียบธรรมเนื่องในวันธรรมสมณะหรือเป็นวันพระนะครับภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเป็นการน้อมนำหลักธรรมศาสนาให้สู่ชุมชนประชาชนในเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมกันเข้าวัดเปิดธรรมร่วมกันเป็นการสร้างสัมพันธ์สายใยของครอบครัวอีกทั้งเป็นการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการถือศีลปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาซึ่งช่วยให้เป็นใช้ในการหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินการประกอบอาชีพโดยสุจริตต่อไปนะครับในแง่ของเศรษฐกิจนั้นก็ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ของชิ้นต่างเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่วัดเพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญนะฮะเอาของเนี่ยใส่ตะกร้ากับทำบุญเนี่ยแล้วใส่ของอุดหนุนชุมชนในการซื้อของและสินค้าต่างๆนะครับซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน